ตอนนี้อยู่กันที่ MCS ครับอยู่ถนนรามคำแหงซอย69นะครับ MCS Mazda City Speed ครับเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ดีลเลอร์ขาย Mazda ธรรมดาแต่แต่งด้วยมีตัวแทนจำหน่ายมีอะไรเจ๋งๆมากมายนะครับตัวแทนอยู่ข้างผมแล้วครับคุณเอกครับสวัสดีครับคุณเอกครับคุณเอกครับ MCS ที่นี่โดดเด่นในด้านใดมากที่สุดครับของเรานะครับก็คือจะเป็นตัวแทน Auto X ด้วยนะครับเป็นของแต่งที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเข้ามาAuto X บางท่านไม่รู้จักคือเป็นของแต่งเฉพาะ Mazda เท่านั้นใช่คือพูดง่ายๆคือมาแทน Mazda Speed ที่ญี่ปุ่นเรามีที่เดียวตัวแทนจำหน่ายที่เดียวเลยถูกถูกต้องถูกต้องโอเคแล้วมีอะไรอีกฮะนอกจาก Auto X เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเป็นในแบรนด์ของ MCS ครับนะครับก็คือเป็นของที่เราดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็ทำในประเทศไทยเป็นแบรนด์ของเราเองใช่คิดค้นกันเองถูกใส่กันเองใช่สวยงามสวยงามครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือลูกค้าเนี่ยครับออกรถใหม่ต้องบอกก่อนว่าของเราเนี่ยเราเป็นดีลเลอร์ Mazda ด้วยครับเราขายรถ Mazda ที่เป็น Mazda มาตรฐานนะครับนอกจากนั้นลูกค้าถ้าบางท่านอยากจะแต่งนะครับแต่คืออาจจะไม่มีเวลาบ้างหรืออาจจะกลัวว่าไปทำนู่นจะไม่จบทำปู่นู่นนู่นไม่จบอะไรอย่างเงี้ยครับของเราเนี่ยก็คือพร้อมทำให้เลยจิ้มมาเลยจะเอาอะไรบ้างจะบอกว่าที่นี่รับแต่งรถถูกไอ้เหี้ยนี่พูดจริงจริงครับก็คือว่าถ้าผมชอบ Mazda 3คันหนึ่งใช่เดิมเลยครับผมบอกว่าผมจะแวะเป็นอย่างนั้นครับล้อแม็ก18ครับเบาะแดงถูกปากคำชื่อช่วงล่างของ Auto X ฮะลิ้นหน้า MCS ฮะจบจบวันรับรถอย่างนั้นเลยครับแล้วเรื่องราคงราคาไฟน้องไฟแนนซ์เรียบร้อยในนั้นเลยคือรวมของแต่งของแต่งแล้วจัดไฟนั้นไปเลยถูกครับผมผู้หญิงก็แฮปปี้เลยครับเอนดิ้งนะครับผู้หญิงก็สบายใจกันหมดเลยครับผมอย่างนี้ลูกค้าเข้ามานี่ก็ไม่ต้องเอาไปแต่งเองข้างนอกใช่ต้องไปควักเงินควักอะไรอีกจบที่นี่บางทีไปแต่งเองแล้วเรื่องการรับประกันมีปัญหาอีกเข้าศูนย์ดัดแปลงมาบ้างอะไรเงี้ยของเราไม่รับประกันเราจบเดี๋ยวนี้บางศูนย์เปลี่ยนล้อแม็กช่วงล่างไม่รับประกันเปลี่ยนเบาะภายในไม่รับละใช่ครับที่นี่คือประกันยังเหมือนเดิมใช่ครับผมนอกจากตรงนี้แล้วศูนย์บริการด้านหลังครับโดดเด่นกว่าศูนย์ Mazda อื่นยังไงฮะของเราคือครบวงจรครับทำที่นี่นะฮะแล้วก็เป็นช่างเฉพาะนะครับเพราะว่าของเราจะมีช่างเฉพาะที่ซ่อมเฉพาะ MX5 หรือ iX8 ด้วยถ้าคนที่ใช้ในรถพวกนี้จะรู้ดีว่าของเราจะเด่นพี่นอกจากรถ Mazda ทั่วไปนี่ยังเกรย์มาร์เก็ตยังมี MX5 iX8 เลยมากมายเลย MCS มีหมดใช่ครับผมโอ้ส่วนใหญ่จะเข้าที่นี่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อเกรย์ไปเนี่ยจะเข้าซ่อมที่เกรย์ไม่จบครับส่วนใหญ่จะเข้าที่เรากันนะครับแล้วก็ฝากสักนิดนึงให้คุณเอกฝาก MCS ให้กับแฟนๆ Echo TV หน่อยว่าสนใจมาที่ไหนยังไงแบบไหนขออีกทีฮะได้ครับของเรา MCS นะครับอยู่ที่รามคำแหง69นะครับอยู่เลยจาก F ตึก FBT มานิดนึงนะครับจะเห็นโชว์รูมอยู่ซ้ายมือใครที่สนใจ Mazda มาเชิญเลยครับแจมเลยที่นี่แจมเลยครับครบวงจรครับขอบคุณคุณเอกครับก็อยู่ที่ Golden Place นะครับเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์คาแคร์ครับพูดชื่อนี้ไปใครไม่รู้จักในวงการรถซิ่งรถแต่งหรือเรโทรคาร์เนี่ยเฉยมากนะครับเจเกรสนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วครับแล้วอยู่ข้างๆกับพี่ชายหนึ่งคนที่น่ารักมากๆครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับมาถึงกันที่ร้านของพี่เจี๊ยบเนี่ยเขารู้แล้วว่าคาแคร์ก็ต้องล้างรถล้างอะไรที่นี่มีจุดเด่นกว่าคนอื่นในตลาดยังไงครับจริงๆล้างรถให้สะอาดนี่มันก็เป็นจุดเด่นครับของผมนะก็คือล้างรถสะอาดล้างรถไม่เป็นรอยครับล้างรถเร็วหน่อยไม่ใช่ช้ามากสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ที่สุดก็คือมาแล้วรู้สึกสบายใจกับรถที่เขามาสบายใจแปลว่าอะไรแปลว่า1คุณไม่ทำรถเราเสียหายนะ2คุณเทคแคร์รถเราดีไหม3เบาะฝากชีวิตรถที่ฉันรักไว้กับคุณได้ฉันหันหลังกลับไปเนี่ย
เออเธอยังทำอย่างที่เราอยากได้นะคือไม่มาเฮ้ยน้องวิ่งไปน้องทำงี้ไม่ได้งั้นไม่ได้เราอยู่เธอเช็ดพอเราหันหลังเธอไปทางอื่นแล้วเธอไปแคะขี้มูกเลยไม่ใช่แต่ว่าคือสิ่งที่ผมพยายามทำให้คือว่าผมพยายามคิดว่าลูกค้าที่มาล้างรถครับหรือมาขัดรถหรือมาเคลือบรถกับผมเนี่ยเขาอยากได้อะไรกลับไปซึ่งสิ่งที่ผมไม่มองกลับคือผมไปยืนฝั่งเดียวกับลูกค้าเราไปอยู่ฝั่งเดียวลูกค้าแล้วมองกลับมาเหมือนถ้าคุณโก้ขับรถเข้ามาครับคุณโก้อยากได้อะไรอ่ะคุณโก้อยากให้รถสะอาดที่สุดใช่คุ้มเงินมากที่สุดถูกต้องทุกบาททุกสตางค์ใช่ผมให้อันนั้นแหละครับอ๋อนั่นคือเบสิกอ่ะพูดถึงตรงนี้แล้วบางคนน้องๆบางคนใน Echo TV ส่งมาใน Facebook บอกคำว่า J-Grace มันคืออะไรครับช่วยอธิบายชี้ชัดหน่อยมันคืออะไร Grace สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราตั้งชื่อแบรนด์หรืออะไรอย่างงี้ผมแบรนด์ J-Grace เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าแบรนด์ไทยทําครับผมเป็นคนคิดเองครับเกรซเนี่ยมันมาจากคำว่าเงางามครับนะครับส่วนเจเนี่ยบางคนก็คิดว่าเป็นเจแปนเจี๊ยบป่ะใช่อ๋อมันคือเจี๊ยบเกรซเจี๊ยบเกรซเจี๊ยบเงาเจี๊ยบเงาเงาแบบเจี๊ยบครับแต่ว่าเพลินไปพ้องเช็คมาในเน็ตครับมีวงดนตรีชื่อเจเกรซเหมือนกันมีมีแต่แค่วงเดียวครับก็เลยไม่ฮิตมากเท่าไหร่แล้วมี jgrace.comคือตอนนี้พอเป็นเจแกนปั๊บเนี่ยเรามีน้ำยาอะไรมากกว่าคนอื่นไหมครับอย่างในตลาดก็มีหลากหลายยี่ห้อที่เป็นอยู่ในมาร์เก็ตอัฟเตอร์มาร์เก็ตต่างๆโอเคครับคือทั้งน้ำยาทุกคนที่มีขายตลาดเนี่ยก็มีน้ำยาดีน้ำยาไม่ดีน้ำยาถูกน้ำยาแพงครับพี่นะผมคิดว่าสิ่งที่ทุกคนมีเนี่ยทุกคนเอาทุกร้านที่เขาทำเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเอาของดีมาขายทั้งนั้นแหละไม่มีใครเอาของปลอมของราคาไม่ดีมาขายไม่มีทุกคนเนี่ยก็มีแต่ว่ามาตรฐานของแต่ละร้านหรือราคาหรือต้นทุนที่ไม่เท่ากันอย่างที่ผมขายเนี่ยผมเอาน้ำยาที่ผมก็คิดว่าผมดีครับเทียบเท่าคนอื่นต้องไม่ด้อยกว่าคนอื่นครับแต่จะบอกว่าเหนือคนอื่นมันก็ไม่ใช่เราไปแข่งกันเกินไปแต่สิ่งที่เราแข่งขันในตลาดเนี่ยคุณโก้เราต้องแข่งขันอะไรเราแข่งขันคุณภาพคุณภาพแปลว่า1คุณเคลือบดีครับหลังจากนั้นคุณต้องการอะไร12ครั้ง10ครั้ง5ครั้งอีกปี2ปี3ปี5ปีที่รถต้องกลับมาเซอร์วิสกับผมคุณควรจะดูแลคุณยังไงผมควรจะดูแลคุณยังไงคุณกลับมาเนี่ยคุณมานั่งเนี่ยคุณมีรู้ว่าอะไรมาที่นี่มี Wi-Fi โอเคนั่งสบายมีแอร์มีทีวีมีน้ำมีกินกาแฟแต่จริงๆผมว่าจำนวนครั้งไม่สำคัญนะมันอยู่ที่ว่าล้างสะอาดทุกครั้งหรือเปล่าผมว่าลูกค้ามองตรงกันหรือเปล่าความเสมอต้นเสมอปลายของการเซอร์วิสลูกค้าหลายๆคนเข้าไปหลายๆที่นะเขาก็แต่เขาชอบที่นี่เพราะตรงนี้เสมอต้นเสมอปลายที่นี่พยายามจะเสมอต้นเสมอปลายถามว่าบางครั้งก็มีหลุดบ้างครับไม่ใช่ว่ามันเป็นงานเซอร์วิสอะผมอยากแนะนำทุกๆคนที่ทำอาชีพนี้นะว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่มันผิดพลาดแต่ถ้าเรารับรู้ว่าเราผิดพลาดอะไรเราแก้ไขต้องรีบปรับปรุงใช่